ค่ะหงค่ะวันนี้ก็จะมาสอนทุกคนทำเท็กซ์แบบวินเทจที่เป็นคลื่นๆก็ช่วงนี้หงชอบตัดต่อคลิปสไตล์แบบวินเทจนะคะง่ายๆบางทีก็ใช้แอปในมือถือบ่อยๆในเซตอีดิทนี้นะคะที่หงทำเอาไว้เนี่ยทั้งหมดเนี่ย 100% เลยหงใช้มือถือตัดต่อแล้วก็ใช้มือถือถ่ายนะคะเพื่อให้ง่ายสำหรับคนที่คิดว่าจะใช้มือถือตัวผมใช้ iPhone นะคะใช้ตระกูล Mac หมดเลยเพราะฉะนั้นบางแอปที่ผมแนะนำเนี่ยไม่แน่ใจว่าใน Android มีหรือเปล่าอ่ะเดี๋ยววันนี้ลองเริ่มต้นทำคลิปแรกกันดูนะคะก็คือจะมาสอนทำ Text นี่ทำไม่ยากค่ะเดี๋ยวไปดูกันเลยสำหรับการทำฟอนต์คลื่นนะคะเราจะใช้ได้กันทั้งหมด3แอปโดยแอปแรกฟอนโตเราจะใช้ในการทำตัวอักษรที่เราต้องการแอปที่2 Mega Photo เราจะใช้ในการสร้างคลื่นและแอปที่3 Pocket Video เราจะใช้ในการลบกรีนสกรีนค่ะเพื่อทำให้เราสามารถนำฟอนต์นั้นไปใช้ต่อได้เรามาเริ่มต้นจากแอปฟอนโตค่ะก่อนอื่นกดเปิดหน้ากระดาษใหม่และเลือกที่ Plain Image จากนั้นให้เลือกหน้ากระดาษว่างและไปเลือกสีเปลี่ยนให้กลายเป็นสีเขียวสะท้อนแสงค่ะเพื่อที่ว่าเดี๋ยวเราจะได้ลบแบ็กกราวด์ออกได้ตอนทำฟอนต์เสร็จจากนั้นกด use และเริ่มสร้างเท็กซ์ตามที่เราต้องการนะคะซึ่งเท็กซ์ที่หงนำมายกตัวอย่างนี้เป็นเท็กซ์ที่หงได้โหลดออกมาจะไม่ได้มีอยู่ในแอปฟอนโตนะคะลองทำตามดูค่ะในแอปฟอนโตจะมีการปรับเท็กซ์ที่หลากหลายมากๆไม่ว่าจะเป็นไซส์สีสโตปความหนาความโค้งและอื่นๆอีกมากมายค่ะถือเป็นแอปที่มีประโยชน์มากทีเดียวที่ควรจะมีติดเครื่องเอาไว้เลยแหละเมื่อปรับเสร็จเป็นที่พอใจแล้วให้กดสี่เหลี่ยมที่มีลูกศรชี้ขึ้นบนขวาล่างเพื่อทำการเซฟเข้าคาเมร่าโรลค่ะเราใช้แอป Mega Photo เมื่อเปิดเข้ามาจะมีกรอบมากมายให้เลือกไปที่เบอร์300พอกดเข้ามาจะมีส่วนเล็กๆย่อยๆให้ดูเบอร์305ค่ะจากนั้นให้เราเลือกเปิดรูปและไปนำรูปที่เราได้ทำเอาไว้แล้วออกมาค่ะกดปุ่มกล้องวิดีโอทางขวาด้านล่างกดปุ่มแดงเพื่ออัดวิดีโอเขาจะเซฟให้เราโดยอัตโนมัตินะคะแต่ว่าในการที่เราอัดเสร็จนั้นจะมีโลโก้ติดไปด้วยจากนั้นเปิด Pocket Video สร้างไฟล์ใหม่เลือกที่ Custom Video และไปที่ Landscape ถ้าหากคุณต้องการคลิปแนวนอนเลือกภาพที่เราเลือกเอาไว้ออกมาซึ่งในที่นี้เป็นภาพที่หงเลือกเอาไว้แล้วเป็นโลโก้ของหงเองค่ะกดที่ตัวภาพอีกครั้งจะมีเมนูย่อยขึ้นมาค่ะเราจะสังเกตว่ามีคำว่า Add เป็นตัวบวกด้านซ้ายเหมือนเดิมค่ะกดเลือกคาเมร่าโลและเข้าไปหาคลิปเท็กซ์ที่เราทำเอาไว้เรียบร้อยแล้วกดนำเอาออกมาใช้ค่ะกดเมนู Mark ในนั้นจะมีคำว่า Green Screen ให้กด Green Screen เห็นไหมคะสีเขียวหายไปแล้วที่เหลือเราก็แค่เลือกให้โลโก้หายไปค่ะเมื่อเรียบร้อยแล้วเป็นอันเสร็จสิ้นให้กด Finishทำการบันทึกคลิปที่เหลือนำไปตกแต่งต่อด้วยตัวเองค่ะการทำเท็กซ์แบบขึ้นๆก็ทำง่ายกว่าที่คิดนะคะก็ลองไปเล่นกันดูแล้วถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้ก็สามารถกดติดตามได้นะคะ See you